วันนี้เป็นวันที่ ทางตะวันตกของอยูเครนซึ่งปกติจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าปลอดจากการโจมตีเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆถูกรัสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะที่เมืองโลวินะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่ไม่ไกลมากนักจากแดนโปลแลนด์ซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโตโดยผลจากการโจมตีทําให้เกิดความเสียหายค่อนข้างหนักและอาจจะถือได้ว่าเป็นการโจมตีโลวิทครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนหรือตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นในขณะ ที่สถานการณ์ในทะเลดำก็ยังคงไม่แน่นอนแล้วก็เกิดความตึงเครียดนะคะหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาทางกองทัพรัสเซียได้ใช้ปืนยิงขู่เรือพาณิชย์ลำหนึ่งเพื่อที่จะให้หยุดตรวจค้นแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เมื่อเรือไม่ยอมหยุดให้ตรวจแล้ววันนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพของนาทีที่กองทัพรัสเซียส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าว เรือดากล่าวก็คือเรือสุคราโอกันนะคะเป็นเรือขนส่งเชิงพาณิชย์นี่เป็นภาพที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัเสเซียลงจอดบนเรือลำดังกล่าวก่อนที่จะมีทหารบุกเข้าไปในห้องควบคุมเรือเอาปืนจ่อไปที่ลูกเรือบังคับให้นั่งคุกเข่าแล้วก็เอามือประสานกันไว้ที่หัวนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทหารรัเสเซียบุกขึ้นไปบนเรือ หลังจากนั้นก็มีภาพถ่ายอีกภาพหนึ่งออกมานะคะแล้วก็เป็นวิดีโอด้วยขณะที่เฮลิคอปเตอร์ที่ลงไปก็คือรุ่น KA29 ซึ่งกำลังบินเทียบอยู่ใกล้ๆก,กันและมีภาพของลูกเรือลำดังกล่าว12คนนั่งอยู่บนดาดฟ้าและหลังจากนั้นไม่นานทหารรัเสเซียกว่า10นายก็ทยอยกลับขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนะคะ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากเรือรบลาดตะเวนของรัเสเซียที่ชื่อวาซิลีบิคอฟได้ยิงปืนอัตโนมัติขู่ตักเตือนไปที่เรือขนส่งสินค้าสุคราโอก,กันซึ่งกำลังแล่นอยู่บริเวณที่ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเละดำโดยทางการรัเสเซียออกมาที่บายหลังจากนั้นว่าสาเหตุที่ต้องใช้ปืนขู่เป็นเพราะว่าเรือขนส่งสินค้าลำดังกล่าวกำลังจะมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออิสมาอิลซึ่ง อยู่บนแม่น้ำดานูบในส่วนของประเทศยูเครนซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อกับทะเลดำซึ่งส่วนของรัสเซียพยายามจะให้เรือหยุดเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กัปตันตัดสินใจไม่หยุดเรือนะคะตามคำเตือนโดยมีรายงานระบุในเวลาต่อมาว่าที่กัปตันเรือ สุคราโอกันไม่หยุดเรือตามที่กองทัพรัสเซียร้องขอเนื่องจากบริเวณที่เรือกำลังแล่นผ่านเป็นน่านาน้ำสากลจึงไม่มีความจำเป็นต้องหยุดให้ตรวจ ล่าสุดสำนักข่าวซินเอนได้มีโอกาสสัมภาษณ์บริษัทขนส่งสัญชาติตุรกีซึ่งเป็นเจ้าของเรือสุคราโอกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่รัสเซียยิงขู่เพื่อขอตรวจเรือโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่เปิดเผยรายชื่อระบุว่าขณะที่เกิดเหตุภายในเรือนั้นไม่มีการบรรทุกสินค้าใดๆแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปรับธัญพืชเพื่อไปส่งต่ออย่างท่าเรือในยุโรปแล้วก็ตุรกีโดยเส้นทางที่ใช้นะคะ จะไปที่ท่าเรือซูลิน่าของโรมาเนียก่อนก่อนที่จะต่อไปอยังท่าเรืออิสมาอิลของยูเครนโดยท่าเรือซูลิน่าและท่าเรืออิสมาอิลเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางขนส่งบนแม่น้ําดานูบซึ่งเชื่อมต่อกับทะเลดําแล้วนี่ก็เป็นเส้นทางที่เรือพาณิชย์ใช้เดินเรือเป็นปกตินี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลทําให้เรือพาณิชย์ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการเดินเรือ บรเวณทะเลดําต้องพากันหยุดการเดินเรือเป็นการชั่วคราวนะคะทะเลดําก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญนอกเหนือจากทางการทหารแล้วยังเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สําคัญโดยเชื่อมต่อกับ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่าน e ช่องแคบบอสฟอรัสของตุรกีนะคะที่นี่มีท่าเรืออยู่ประมาณ30ท่าตั้งเรียงรายอยู่บนทะ mm, เลแล้วก็บนแม่น้ําดานูบซึ่งเป็นแม่น้ําที่เชื่อมต่อกับทะเลดําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือของตุรกีนะคะทำให้ตอนนี้มีรายงานว่าเรือของหลายชาติที่ทําหน้าที่ในการขนส่งสินค้าพากันจอดทอดสมอนะคะเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัย โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตอนนี้มีเรือขนส่งหลายสิบลำที่กำลังทอดสมอรออยู่ตามท่าเรือบริเวณเส้นทางเดินเรือทะเลดำหลังเกิดเหตุเรือรบรัสเซียยิงขู่เรือพาณิชย์ไปเมือ่อวันเสาร์ที่ผ่านมารอยเตอร์ uter, ไปอ้างอิงข้อมูลแผนที่เส้นทางเดินเรือจากเว็บไซต์ Marine Traffic ว่าตอนนี้มีเรือพาณิชย์อย่างน้อย30ลำจอดทอดสมอรออยู่ที่บริเวณอ่าวมูซูรา ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือซูลินาที่ประเทศโรมาเนียโดยอ่าวดังกล่าวเป็นช่องทางเชื่อมไปสู่ท่าเรืออิสมาอิลของยูเครนส่วนบริเวณอิสมาอิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางขนส่งผ่านแม่น้ำดานูบก็มีเรือพาณิชย์อย่างน้อย20ลำเช่นกันที่จอดท่อสมอรออยู่ส่วนบริเวณใกล้ๆกับท่าเรือคอนสแตนตาของโรมาเนียก็มีเรือขนส่งสินค้าจอดรอที่นั่นอยู่อย่างน้อย35ลำโดยรอยเตอร์ระบุว่าเรือขนส่งเหล่านี้ส่วนมาก จะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ท่าเรือโรมาเนียหลังจากข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งธัญ,ญพืชของรัสเซียกับยูเครนหมดอายุลงเส้นทางเดินเรือที่หลายฝ่ายรวมถึงยูเครนหันมาใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลักก็คือเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางแม่น้ําดานูบซึ่งต้องผ่านโรมาเนียแทนแต่ว่าขณะนี้ก็ต้องมีปัญหานะคะเนื่องจากได้ถูกรัสเซีย ใช้วิธีการข่ออคมขู่นะคะไม่ให้มีการเดินเรือผ่านเส้นทางดังกล่าวโดยหลายฝ่ายระบุนะคะบอกว่านี่จะคืออีกความยากลำบากทั้งของยูเครนและโรเมเนียในการที่จะส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปยังโลกภายนอกโดยเมื่อวานนี้ก็มีความพยายามจะแก้ไขปัญหานะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของโรเมเนียโซรินกรินเดียนูได้ออกมาระบุนะคะว่า โรเมาเนียจะพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็เพิ่มความสามารถในการขนส่งธัญ,ญพืชจากยูเครนไปยังท่าเรืออื่นๆอย่างเช่นท่าเรือคอนเซนตาแทนแต่เดิมความสามารถในการขนส่งธัญ,ญพืชไปท่าเรือคอนเซนตาอยู่ที่2ล้านตันต่อเดือนแต่ว่าหลังจากที่มีปัญหาการผ่านในทะเลดำต่อจากนี้โรเมาเนียจะพยายามเพิ่มให้เป็น4ล้านตัน ก่อนที่รัสเซียจะถอนตัวออกจากข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านทะเลดำหรือว่าการขนส่งธัญ,ญพืชหนึ่งในสี่ของปริมาณธัญ,ญพืชของยูเครนส่งออกผ่านท่าเรือต่างๆบริเวณปากแม่น้ำดานูบซึ่งรวมถึงท่าเรือคอนเซนตาโดยแดนดอกินผู้มนวยการ ท่าส่งออกของท่าเรือคอนแซนตานระบุว่าเมื่อปิดที่แล้วมีธัญพืชจากยูเครนส่งผ่านมาที่ท่าเรือแห่งนี้กว่า6ล้านตันอย่างไรก็ตามเขาระบุว่าไม่มีเส้นทางใดที่จะมาทดแทนเส้นทางขนส่งผ่านทะเลดำได้และหากท่าเรือบริเวณแม่น้ําดานูปของยูเครนถูกโจมตีอีกครั้งอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับท่าเรืออิสมาออลแล้วก็ท่าเรือเรนี ซึ่งถูกโดนโจมตีไปเมื่อต้นสิงหาคมที่ผ่านมายูเครนจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากมากขึ้นนะคะเพราะว่านั่นแปลว่าจะไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ตามที่เคยทำนะคะ ตอนนี้สถานการณ์ในทะเลดำกำลังทวีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะกระทบไม่เฉพาะกับยูเครนเท่านั้นแต่ว่าชาติทั้งหลายที่ต้องเดินเรือผ่านทะเลดำก็ลังเลแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้วยติดตามพีพีทีวี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย